เก็บไว้ใช่นะเก็บไว้ใช่นะเป็นการถามคำถามค่ะในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีการบรรยายสองเรื่องนะคะจากทั้งสองท่านนะคะที่มาตอบคำถามในเรื่องของสิทธิซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นฉบับแรกเมื่อพุทธศักราช2475จนถึงฉบับปัจจุบันพุทธศักราช2560รวมรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้แล้วทั้งสิ้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือเป็นการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนบทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าภาพของอำนาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบอบนี้ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนจึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจึงมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในระยะการเปลี่ยนผ่านได้เห็นความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้กำหนดการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อถูกเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนท่านที่เกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเปิดการสัมมนาและได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ให้ทำการเกษตรหรือต่อเนื่องกับการเกษตรได้เท่านั้นแล้วเหมือนการเป็นขุดบ่อลุกลามนะครับเอาดินไปขายเพื่อได้สระกักเก็บน้ำโดยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นสิบล้านฉะนั้นเสียดายว่าการจราจรติดขัดเป็นพิเศษเลยทำให้ไม่ได้มีโอกาสฟังแต่ว่าพอดีมาทันเรื่องของสปก.ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เห็นกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการบัญญัติเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็การบังคับใช้จริงนะครับก็เลยช่วยตอบอีกแรงนึงก็แล้วกันนะครับประเด็นก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ถามก็หยิบเอาเรื่องของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพแล้วก็พูดง่ายๆก็คือพยายามจะถามว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามแหละรวมทั้งที่สปก.เนี่ย
ในเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่ามี